ไม่แฟร์เลยอ่ะต้องมาเจอกับการปิดกั้นโดยมีการลงกลอนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็โยนกุญแจทิ้งน้ำพี่ติ๊กสงสัยใครรู้ไหมครับว่าใครทำกับพี่อีกแล้วมีคนหนึ่งนะที่หันมาก่อนก็คือลุงแหม่มนี่แหละป้าเออป้าแหม่มป้าแหม่มเนี่ยกดนี่ดูจากสัญลักษณ์ดูจากสัญลักษณ์เห็นไหมโอ้โหเชื่อเขาเลยไอ้เราเล่นใหญ่เฮ้ยคือบล็อกสะดุดบล็อกสะดุดบล็อกหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนภัทริตาทองเกิดชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอิงค่ะอายุ10ปีค่ะอ๋อน้ำอิงน้ำอิงคืออะไรลูกน่าจะเป็นแม่น้ำค่ะอ๋อแม่น้ำอิงอิงอังอมอ่านไงไม่ใช่